ดูออกช่อเหลืองอลามเต็มสวนไปหมดเลยวันนี้เป็นวันอังคารแล้วเราพามาดูสวนมะม่วงมันเกี่ยวอะไรกับวันอังคารไม่เกี่ยวอะไรหรอกไม่เกี่ยวไม่มีสาระอ่ะสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 Lady Channel ที่ดิ้งครบวงจรนะคะวันนี้เนี่ยเราพามาชมสวนมะม่วงซึ่งตอนนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมมันกำลังออกช่อออกดอกแบบสวยมากอ่ะถ้าใครยังจำได้นะสวนนี้เราเคยมารีวิวไปครั้งนึงแล้วใช่ตอนนี้เราก็มาให้ดูพัฒนาการของมันว่าไปถึงไหนแล้วใช่แล้วตอนนั้นยังไม่ออกช่อใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ค่อยมีนะคะส่วนนี้นะขนาด7ไร่1งาน10ตารางวาอยู่ที่ตำบลเขาดินอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็คือที่เห็นอยู่นี้เนี่ยมีทั้งมะม่วงเขียวเสวยประมาณ260ต้นแล้วก็น้ำดอกไม้สีทองที่เหลือเป็นน้ำดอกไม้สีทองรวมๆกันแล้วก็ประมาณ700ต้นอันนี้ที่เห็นเนี่ยคือมะม่วงประมาณ5ปีนะแล้วแถมยังมีร่องน้ำให้ด้วยใช่ส่วนนี้คือมีครบเลยน้ำเนี่ยคืออุดมสมบูรณ์มากนอกจากจะเห็นแบบมีน้ำแบบนี้แล้วนะมีคลองชลประทานอยู่ด้านหลังแล้วก็ยังมีบ่อโซลาร์เซลล์นะเป็นบ่อบาดาลไปดูเป็นช็อตใช่แต่ก่อนอื่นเลยข้ามมาฝั่งนี้ก่อนไหมเดี๋ยวไปไงเนี่ยไม่รู้ละตอนไปยังไงกล่องมีร่วงน้ำกันบ้างแหละนี่โหแต่ว่าสวยมากอะนี่อ่ะคุณผู้ชมต่ออะไรแล้วอ่ะก็คืออันนี้คือเรามาเดินแค่ล่องเดียวเท่านั้นอ๋อล่องเดียวก่อนเพราะว่าคือมันเยอะมากมันมีทั้งหมดนะมันเป็น2ฝั่งเนาะมีทั้งหมดเนี่ย12ล่องสวน10ล่องน้ำนะคะแบ่งอย่างละครึ่งมันจะมีถนนเขาเรียกว่าอะไรที่ให้รถเข้ามาจอดอยู่ตรงกลางรถเข้าได้สบายเป็นรถกระบะเลยเนี่ยไม่ต้องรถเข็นรถอะไรแล้วเพราะว่าของเราอ่ะเอารถเข้ามาจอดในสวนเลยอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นล่องนึงเนี่ยเขาก็จะปลูกบางล่องถ้าเป็นล่องสวนใหญ่หน่อยอ่ะเขาก็จะปลูก3แถวแต่อย่างล่องเนี้ยคือปลูก2แถวคู่แล้วเห็นระยะห่างระหว่างต้นของเขาเนี่ยคือกำลังพอดีนะไม่ได้ว่าแบบแน่นเกินไปเบียดเสียดอะไรกันแบบนั้นเลยมะม่วงอายุก็มันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายใช่นะคะก็คือที่นี่นะคุณผู้ชมขนาด7ไร่กว่าๆเนี่ยก็คือถือว่าโอเคแล้วก็ที่สำคัญคือแปลงนี้ทรงสวยเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะด้านหน้าเป็นถนนสาธารณะนะประมาณ50เมตรความลึกเนี่ยประมาณ225เมตรนะคะรูปทรงสวยงามมากการเดินทางเป็นไงบ้างแปลงนี้นะบอกก่อนคือมันไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกนะเดี๋ยวเราจะพาไปค่อยไปดูทางเข้าทีหลังมันจะมีข้อเสียนิดหน่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงนี้จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอเดิมบางนางบวชนะคะประมาณ15โลจับที่โรงพยาบาลเดิมบางเลย15โลแล้วก็ห่างจากตัวเมืองสุพรรณเนี่ยประมาณ45โลดอนเมืองประมาณ135โลถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าแปลงนี้มันใกล้กับสถานที่อะไรสำคัญคุณผู้ชมจะได้แบบปัก GPS ถูกว่ามันจะไกลจากเราแค่ไหนก็นู่นไงวัดเขาดินวัดเขาดินมีเขาตกแต่งวัดสไตล์ญี่ปุ่นอะที่เขานิยมไปถ่ายรูปกันนะคือสวยงามมากเราอยู่ห่างจากวัดเขาดินก็ประมาณ8กิโลเท่านั้นเองเนาะเดินทางสะดวกนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะการดูแลการให้น้ำการใส่ปุ๋ยมันไม่ได้ยากอะไรมากมายเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูว่าเขารดน้ำกันยังไงใช่ตอนนี้กำลังมีตอนนี้คือเจ้าของสวนเนี่ยเขาจ้างให้คนดูแลเอาแจ้งคุณผู้ชมก่อนแปลงนี้นะยกแปลงราคาอยู่ที่ 3,900 บาทโฉนดคุดแดงพร้อมโอนไม่ติดพันธะแต่เหตุผลที่เขาขายเนี่ยคือเจ้าของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วทุกวันนี้คือเขาก็จ้างคนดูแลนะคะซึ่งคนที่ดูแลดีไม่ดีให้คุณผู้ชมดูจากสภาพสวนอ่ะโอ้โหนี่คือดูแลเหมือนเจ้าของดูแลเองเลยนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะติดช่อหมดแล้วนะติดช่อติดดอกเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกแทนที่ดอกอะไรจะร่วงหมดนะอันนี้ยังไม่ร่วงนะค่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนกรุงเทพเนาะไม่ทำสวนไม่เป็นไม่มีความรู้นะคะก็ถ้าอยากเป็นเจ้าของสวนถ้าคุณผู้ชมยังไม่มาอยู่เนี่ยก็ให้คนที่เขาดูแลอยู่เนี่ยดูแลต่อได้เลยเรื่องราคาเรื่องอะไรเนี่ยค่อยมาคุยรายละเอียดกันเนาะไอ้ที่เราเดินมานี่ก็อยู่ด้านหลังใช่นี่ไอ้ร่องน้ำเขาเนี่ยมันเชื่อมหากันหมดเพราะเขามีจุดปล่อยน้ำอยู่จุดนึงนี่ก็คืออยู่ตรงนี้เป็นโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าน้ำไหลแรงจริงหรือเปล่ามันใช้งานได้หรือเปล่าไป
นี่อันนี้เปิดแล้วนะดูน้ำไหลแรงไม่แรงคุณผู้ชมนี่นะคะเป็นไงน้ำไหลแรงเลยเนาะอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นะใช่บ่อบาดาลอันนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์เนาะก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำเนาะแต่ทีนี้แปลงเนี้ยก็คือมันข้อเสียของมันอีกอย่างนึงนะก็คือว่าไฟฟ้าประปามันยังไม่ถึงแต่มันอยู่แค่100เมตรเองเพราะว่าบ้านคนเนี่ยห่างไปตรงเนี้ยประมาณ100เมตรนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังที่เห็นอยู่นั้นน่ะก็คือจะเป็นเหมือนคลองไส้ไก่อะที่เขาต่อน้ำมาจากคลองชลประทานใหญ่นะก็ถ้าสมมติไม่มีบ่อบาดาลตรงนี้เราก็ยังมีใช้น้ำนอนได้รางน้ำไอ้เหมืองแต่เรามีแล้วไงแล้วถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำมันจะล้นเนี่ยก็สามารถสูบออกไปตรงนู้นได้เขามีท่อท่อฝังไว้แล้วนี่แล้วก็ถ้าสังเกตเห็นนะเป็นไงไอ้ร่องน้ำของเขาเนี่ยก็คือมันจะมีผักบุ้งมันก็เป็นข้อดีอย่างนึงไงมันเป็นพืชที่เอาไว้คุมหน้าน้ำไม่ให้มันระเหยเวลาอากาศร้อนๆนะมันก็เก็บน้ำไม่ให้มันแห้งเร็วไงก็คือดูแบบปกปิดหน้าใช่แล้วก็แปลงนี้นะคุณผู้ชมข้อดีอย่างนึงก็คือว่าเขาล้อมรั้วไว้ทั้งหมด4ด้านเลยเป็นรั้วลวดหนามนะทําไว้แบบดีเลยใช้งานได้จริงไม่ได้ขาดไม่อะไรเลยนะแต่หญ้ามันก็จะรกๆหน่อยนะใช่มี4ด้านด้านหน้าก็จะมีเป็นประตูทางเข้าสามารถล็อกกอนอะไรได้หมดเลยนะคะเพราะว่าไม่มีคนเฝ้าสวนไงแล้วก็ต้องแบบมิดชิดนิดนึงแปลงนี้ถือว่าเป็นไงมันไม่รกหูรกตานะก็บอกแล้วไงว่าคนดูแลเขาว่าโอเคเลยเขาดูแลดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเป็นเจ้าของแต่กังวลในเรื่องของทำไม่เป็นไม่มีความรู้นะคะแล้วก็ไม่มีเวลามาดูแลเนี่ยก็คือมีคนที่ไว้ใจได้อยู่นะคะเอาจริงๆอ่ะถ้าใครได้ไปเนี่ยรอรับตังค์อย่างเดียวเลยก็คือมีคนดูแลให้ใช่มีคนดูแลให้อย่างดีเพราะว่าทุกวันนี้เจ้าของเขาไม่ได้มาดูแลเองเนาะเขามีที่หลายที่แล้วเขาก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะก็นี่สภาพมันคือแบบเราให้สวนเนี่ยบอกคุณผู้ชมเลยว่าเขาดูแลดีขนาดไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวฟิล์มจะพาไปดูทางเข้าที่บอกว่ามันเป็นข้อเสียเนี่ยมันจะขนาดไหนกันเชียวมันคุณผู้ชมจะรับได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปไหนอันเนี่ยมารอตั้งนานแล้วเดินถึงละกว่าจะถึงนี่คุณผู้ชมที่บอกว่าถนนทางเข้ามันเป็นข้อเสียนะคะก็คือนี่มันเป็นทางดินนะก็คือแต่ระยะทางมันอะเห็นตรงบ้านคนสีฟ้าน่ะตรงนั้นอะประมาณ100เมตรนะคะก็จะไปเจอถนนหินคุกนะแล้วก็ไปอีกนิดนึงก็จะไปเจอลาดยางแล้วประมาณ30เมตรจะเป็นหินไอ้คอนกรีตแต่ทีนี้เราจะลงมาจากถนนเส้นหลักนะเส้นที่อยู่หน้าวัดหนองแขมอนามัยบ้านหนองแขมเนี่ยประมาณ1กิโลกว่าเนาะก็คือถามว่ามันเป็นข้อเสียหนักหน่วงไหมจริงๆทางเข้าไร่เข้าสวนมันก็จะประมาณนี้อันนี้ถือว่ามันไม่ไกลเลยแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยมีตลอดเส้นเลยนะถ้าคนรับได้ก็โอเคเข้าใจในส่วนนี้เราก็เลยต้องแจ้งให้คุณผู้ชมทราบก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นเพื่อนบ้านตรงนี้เขาก็จะปลูกข้าวเนาะก็คืออากาศดีนะคุณผู้ชมไม่วุ่นวายแน่นอนนะแต่ก็ไม่ได้ว่าวังเวงเพราะว่ายังมีเพื่อนบ้านอยู่นะนี่เราก็พามาดูในสวนอีกอันนี้คือเป็นโซนของหน้าบ้านนะหน้าสวนแล้วก็ประตูทางเข้านี่ที่พิมแจ้งว่าประตูเนี่ยสามารถใช้งานได้ล็อกกอนอะไรได้หมดนะคะนี่ไฟฟ้าประปาเดินออกมาประมาณ100เมตร100กว่าเมตรใช่นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าใครสนใจนะเราย้ำกันอีกครั้งนึงแปลงนี้นะคะขนาด7ไร่1งาน10ตารางวานะคะอยู่ที่ตำบลเขาดินอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโฉนดคูแดงนะคะราคายกแปลงอยู่ที่ 39,000 บาทคุณผู้ชมเชื่อไหมถ้าคุณผู้ชมลงทุนกับที่ดินที่ไม่ใช่ที่ดินเปล่าเป็นที่ที่ให้ผลผลิตแบบนี้นะคะไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ได้ทุนคืนแล้วอันนี้ที่เหลือเนี่ยเราก็เป็นกำไรแล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดส่วนนี้เห็นช่อเห็นดอกตอนนี้ก็พอจะเดาออกแล้วว่าผลผลิตมันจะดีขนาดไหนและอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปอะเนาะใช่แล้วนะคะไม่เสียหายไม่เสียเปล่าแน่นอนนะอย่างอายุก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรยากขนาดนั้นก็ยืนเด็ดได้เลยใส่ตะกร้าไม่ได้ใช้ไม้
กาะอะไรนะคะก็ถ้าใครสนใจนะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0805635394หรือคุณผู้ชมจะนัดเข้ามาชมก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้เนาะแล้วก็อยู่ใกล้วัดเขาดินถ้ามาเที่ยวมาเช็คอินถ่ายรูปกันก็นัดเข้ามาชมสวนนี้ก็ได้แค่ประมาณ8กิโลเท่านั้นเองนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.